สนับสนุนโดยอิเดมิสึท่านผู้ชมครับช่วงกอล์ฟสตาร์วันนี้ผมกับพี่กลางพาท่านผู้ชมมาที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับนะฮะซึ่งเป็นสนามที่ดีสนามหนึ่งของเมืองไทยนะครับเพื่อที่จะมาสนทนากับโปรหนึ่งเดียวของไทยที่เล่นใน PGA ทัวร์นั่นก็คือโปรอาร์มหรือกีรเดชอภิบาลรัตน์สวัสดีครับโปรอาร์มครับสวัสดีครับจ่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้โปรอาร์มมานั่งอยู่ที่นี่ก่อนที่จะบินไปสหรัฐอเมริกาเพื่อไปเล่น PGA ทัวร์นะครับถามต้องถามว่าในซีซั่นที่แล้วเนี่ยใน PGA ทัวร์ดูเหมือนว่าผลงานของอาร์มจะไม่เป็นที่น่าประทับใจหรือพอใจของอาร์มครับนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะที่วันนี้ได้มาออกรายการครับเพราะว่าอาร์มเองก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ปรึกษาผู้ใหญ่แล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจในหัวเรามาสักพักนึงแล้วทุกคนจะเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาในระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาอาร์มอาจจะทำผลงานไม่ได้โดดเด่นเหมือนที่เคยทำมาไม่ได้ขึ้นไปอยู่ในท็อป50ของโลกอย่างที่เคยเห็นมาหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ย PGA ทัวร์เป็นทัวร์ที่นักกีฬากอล์ฟทุกคนใฝ่ฝันแต่ยังไม่มีใครเคยไปได้ซึ่งเป็นทัวร์ที่ไม่ใช่ผมคนเดียวหรือไม่ใช่แค่นักกอล์ฟไทยนักกอล์ฟในโลกทุกคนที่เล่นมาเนี่ยก็ใฝ่ฝันไป PGA ทัวร์หมดซึ่งเป็นทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดการแข่งขันสูงมาตรฐานสูงสนามยากทุกคนก็เก่งแล้วก็มีเด็กคอลเลจที่เกิดขึ้นมาทุกปีปีนึงต้องมี10คน15คนโดดเด่นอาจจะ 2-3 คนแต่อยู่แบบหมอดีกว่าว่าอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็กลางๆเนี่ยมีอีกเป็น10เงินมันล่อใจไหมเงินมันล่อใจ แต่ว่าอาร์มเนี่ยนะครับต้องบอกหน้าที่นี้เลยอาร์มพยายามผลักดันตัวเองให้ไปอยู่จุดเนี้ยมันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจแล้วก็เป้าหมายให้เด็กๆน้องๆรุ่นหลังถ้าวันนี้ให้พูดเนี่ยก็พูดได้ว่าอาร์มเป็นคนแรกของไทยที่อยู่ใน PGA ทัวร์แต่ทุกครั้งอาร์มจะบอกว่าอาร์มมั่นใจว่าอาร์มไม่ใช่คนสุดท้ายเพราะอาร์มก็อยากให้น้องๆเนี่ยพยายามผลักดันตัวเองให้ไปอยู่จุดนั้นพยายามคิดให้ไกลขึ้นกว้างขึ้นหาความรู้แล้วก็ทำงานให้หนักขึ้นครับผมเชื่อว่าเด็กๆรุ่นหลังไปได้ผมเนี่ยมองว่าผมไปเบิกทางให้น้องๆได้แต่ผมมองว่าผมยังไม่ใช่นักกอล์ฟไทยที่ดีที่สุดที่สามารถซักเซสเลยอยู่ใน PGA ทัวร์แบบสบายเลยอะไรเงี้ยผมยังไม่ใช่คนนั้นครับแต่อาร์มก็ได้แสดงให้แฟนกอล์ฟชาวไทยเห็นแล้วว่าพออาร์มกลับมาเล่นที่ยูโรเปียนทัวร์โดยเฉพาะแมตช์ที่สนามเวนเบิร์ดครับเมื่อคราวที่แล้วนะฮะซึ่งเงินรางวัลสูงมากเนี่ยแล้วอาร์มทำได้ดีมากๆเกือบจะคว้าแชมป์อะนะฮะแม้เสียดายไอ้บิลลี่ฮอร์เชลมันมาปาดหน้าแซงซะก่อนผมว่ารายการนี้มันทำให้ผมคิดได้อะไรหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะว่าเราเองเล่นอย่างยูโรเปียนทัวร์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นแบบsomebody เราอยู่ใน PGA ทัวร์เราเป็น nobody คือในที่นี้ของอาร์มคือว่าเราลงมาเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดูตั้งแต่รายการ BMW ที่เวนเวิร์ดเนี่ยอาร์มถูกกล้องถ่ายตั้งแต่วันแรกแล้วก็ซึ่งแสดงว่าเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่คิดว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์เหมือนกันผู้บรรยายภาษาอังกฤษที่พูดถึงอาร์มตลอดสิเวลากล้องถ่ายเนี่ยจะพูดถึงประวัติอะไรต่างๆด้วยนะก็อาร์มใช้เวลาอยู่ในยูโรเปียนทัวร์มาก็เกือบ10ปีนะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนการแข่งขันระหว่าง PGA กับยูโรเปียนคือต้องยอมรับเลยว่ามาตรฐานของทัวร์สแตนดาร์ดของทัวร์ PGA สูงกว่าเพลเยอร์เนี่ยเอเวอเรจเขาดีกว่าแล้วนักกอล์ฟลูกกี้เขาเยอะกว่านักกอล์ฟหลายๆคนพร้อมสับหน้ากันขึ้นมาชนะทุกอาทิตย์มันก็ต้องย่อมดีกว่าเพราะเงินรางวัลมันสูงกว่าเยอะใช่ครับแล้วก็เขาชินกับบรรยากาศชินกับสภาพสนามมากกว่าทั้งจะบอกว่าอย่างเราเนี่ยตีไปกอล์ฟได้ระยะอยู่แล้วแต่ว่ากระดูกที่เขาพูดกันเยอะๆว่ากระดูกคนละเบอร์มันคนละเบอร์จริงอย่างอาร์มกับมือระดับในทัวร์เนี่ยในลาฟเนี่ยคือสิ่งที่วัดระยะลูกไดฟ์เนี่ยมันยืนตีกันได้เราสู้ได้แต่พออยู่ในลาฟเนี่ยทั้งเบอร์กระดูกความแข็งแรงของเราเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้สรีระที่ถูกสร้างมาบางทีเราเขาตีเหล็ก6เหล็ก7เขายังตีออกเราตีได้แค่เหล็ก9เพื่อยังถือว่าออกแบบได้ลอนช์อยู่นะครับไม่ใช่ออกแบบท
ทุบแล้ววิ่งออกไปพุ่งๆที่คอนโทรลอะไรไม่ได้เขาตีได้ถึงเลข6แต่เราตีได้แค่เลข9ซึ่งมันพอหลุมสนามเขาเซตอัพยากยาวและแคบลงถ้าเราผิดเขารับเมื่อไหร่เราไปลองทันทีอันนี้คือข้อแตกต่างชัดเจนพอเข้ารับเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยเห็นโบกี้เลยใช่ครับแต่เนี่ยอย่างที่อามอยากจะบอกก็คือว่าตอนต้องไล่ไปตั้งแต่รุ่นสมัยก่อนโปบุญชูเนี่ยเล่นในเอเชียนทัวร์นักกอล์ฟทุกคนวาดฝันว่าอยากไปเล่นในยูโรเปียนทัวร์โปประหยัดมากแสงไปเล่นในเจแปนทัวร์ทุกคนบอกโหต้องไปเจแปนทัวร์ให้ได้มันเป็นอินสปายเด็กๆรุ่นหลังโปธงชัยไปยูโรเปียนทัวร์ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นเจเนเรชันนั้นที่ดูโปธงชัยเล่นมาตลอดแล้วเราก็คิดว่ายูโรเปียนทัวร์เป็นทัวร์ที่แบบโหเราต้องไปให้ได้ถือว่ายากมากแล้วในสำหรับนักกอล์ฟไทยครับวันนี้อาร์มเองก็อยากให้น้องๆคิดแบบเดียวกันอาร์มไม่ได้บอกว่าต้องให้น้องๆมาเชียร์เราหรือมาชอบเราแค่ชอบแนวทางที่เราทำไปแล้วก็ให้คิดว่าอาร์มไปอยู่ใน PGA Tour ได้น้องๆก็ต้องอยู่ใน PGA Tour ได้และปัจจุบันเนี้ยโลกเรามันเปิดกว้างมันไม่ใช่เหมือนรุ่นที่อาร์มทำหรือรุ่นพี่ๆทำคือ Asian Tour Japan Tour European Tour PGA Tour มันใช้เวลานานปัจจุบันมี Conferee Tour มี Qualify เข้าไปเล่นอาร์มบอกน้องๆหลายคนอามกลับมาเมืองไทย1เดือนที่ผ่านมาอามเจอน้องๆหลายคนมากที่ขอคำแนะนำขอคำปรึกษาอามบอกตลอดว่ามีโอกาสไปเลยน้องไปอเมริกาเลยง่ายๆก็คือว่ามันมีทางลัดด้วยถูกไปเลยครับไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ทัวร์เสียเวลาปี2ปี3ปีไม่เป็นไร whatever ไปถ้าได้อยู่ได้ปุ๊บอยู่ได้เล่น PGA แล้วความเป็นเด็กมันมีความหิวความกระหายความสดถ้าทำได้มันข้ามขั้นมันไม่ต้องมาเสียเวลาเดินอย่างเราอย่างพวกรุ่นพี่แบบ8ปี10ปีถามว่ามันไปได้ไหมมันไปได้ครับแต่มันเสียเวลาความกระหายมันน้อยลงความสดมันน้อยลงถ้าน้องๆรุ่นหลังอย่างสัตดมหรือโปรหลายๆคนที่โดดเด่นเนี่ยมีโอกาสไปอเมริกาเลยใช้เวลาที่นั่นสัก2ปีอยู่คอนเฟอรี่ทัวร์ท็อป25คนท็อป40คนขึ้นไปเล่นในเมนทัวร์และเขาด้วยความเด็กของเขาเขายังสู้โดนบทโดนขยี้เขายังไหวเหมือนเข้มข้นเลยนะใช่ครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จผมว่าน้องทำถูกผมบอกทุกคนเลยว่าผมไม่ได้ดูถูกทัวร์ที่ผมเกิดมานะเอเชียนทัวร์ก็เป็นทัวร์ที่ผมเกิดหรือทัวร์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์เนี่ยก็เป็นทัวร์ที่ผมเกิดมาแต่ผมมองว่าเอเชียนทัวร์เนี่ยเป็นทัวร์เพื่อนบ้านเราเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ยังเล่นได้กลับมาอายุ30ก็ยังควอลิฟายได้ไม่มีคำว่าสายแต่ถ้าเราอายุ30กว่าไปแล้วอย่างอาร์มเนี่ยอยู่ใน PGA ทัวร์เนี่ยมันเหนื่อยเพราะเด็กรุ่นหลังสดมากไกลแข็งแรงทุกอย่างโอ้โหครบสนามก็ต่างกันด้วยไหมโอ้โหต่างครับยาวครับอัมอธิบายเร็วกินแข็งว่าเล่นใน PGA ทัวร์เนี่ยนะจะดีแล้วก็มาตรฐานคงที่ได้เนี่ยคุณต้องทำเบอร์ดี้ได้ทุกชิ้นในถุงกอล์ฟทุกชิ้นไม่ใช่ว่าเอเชียนทัวร์ได้ตีเหล็กสั้นเยอะยูโรเปียนทัวร์ได้ตีเหล็กกลางๆเหล็ก7เหล็ก8เหล็ก6เลยแถวนี้ทำแต้มได้คุณอยู่ใน PGA ทัวร์เนี่ยหลุมสั้นคุณต้องได้หลุมยาวคุณต้องหลุมยากคุณต้องไม่พลาดหรือหลุมยาวหลุมยากคุณต้องทำแต้มให้ได้ด้วยเป็นโบนัส14อันนี้ต้องใช้ครบอ่ะทำได้หมดอามก็ทำได้ที่เชียงราย All Thailand เมื่อคราวที่แล้ววันสุดท้ายเนี่ยช็อต230กว่าหลาเนี่ยอามเจาะเดะเข้ามาแล้วมายิงอีเกิลสั้นๆแซงปาดหน้าพัชระไปอย่างเฉียดฉิวเลยผมว่าผมต้องยอมรับนะว่าอย่างเชียงรายเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ในตัวผมเองว่าผมไม่ได้เล่นกอล์ฟดีกว่าน้องๆผมยอมรับตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้เล่นช็อตหรือว่าตีดีกว่าน้องๆทุกคนในทัวร์เลยแต่ประสบการณ์ช่วยต้องบอกว่าประสบการณ์ทั้งที่เราเก็บเกี่ยวมาในทัวร์ทั้งหมดแล้วก็ทุกครั้งที่กลับมาเล่นเมืองไทยเนี่ยเพรสเชอร์มันน้อยลงมันควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นประสบการณ์เราร้อนผ่านหนาวระดับพรีเมียร์ลีกนะใช่มันเลยรู้ว่าเรารู้ตัวเองว่าโอเคเราซ้อมไปไม่เยอะเท่าที่ควรเราไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่เราพร้อมจะเล่นเราจะเลือกหาจุดง่ายหลุมยากเมื่อไหร่อามจะสังเกตอามจะหาจุดง่ายแล้วไม่ค่อยพลาดเอาเป็นว่าสิงมาสเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยตีโบกี้น้อยมากรู้สึกจะมีแค่3หรือ4โบกี้เนี่ยทั้ง4วันมีแค่3โบกี้มองน้องๆหลานๆหลานๆเนี่ยหมายถึง TK ครับหมายถึง KK น้องๆนี่ก็หมายถึงพวกพัชระพวกสันดมพวกนี้เนี่ยมองว่าอนาคตของคนเหล่านี้จะเป็นยังไงโดยเฉพาะ TK อยากให้พูดถึงหน่อยTK เนี่ยก็เป็นเด็กเยาวชนนะผมว่าเราด่วนสรุปตอนนี้ว่าน้องเขาจะซักเซสไปอยู่ใน PGA ทัวร์ได้ไหมท็อป10ท็อป20ของโลกได้ไหมเนี่ยมันค่อนข้างเร็วไปหน่อยแล้วก็อาร์มินก็ไม่อยากกดดันน้องด้วยว่าทุกคนจะต้องคือตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าน้องมีของ
มีความสามารถทุกคนก็จะแบบวาดภาพว่าน้องต้องไปนู่นไปนี่ตัดในมุมอาร์มเองอาร์มไม่อยากจะกดดันน้องว่าเฮ้ยน้องต้องไปแทนพี่ให้ได้นะ มันเหมือนกับเราไปใส่เพรสเชอร์ให้เขาเร็วไปหน่อยให้เขาเดินไปเรื่อยๆทีละสเต็ปของเขาทุกวันนี้เขาทำได้ดีแล้วเล่นเอเชียนทัวร์ในเป็นทัวร์นาเมนต์เป็นทัวร์นาเมนต์โปรในต่างประเทศผมว่าแค่นั้นเขาก็ตื่นเต้นในระดับหนึ่งแล้วล่ะก็ต้องให้เขาพิสูจน์แต่เชื่อว่าถ้าน้องยังตั้งใจทำงานแบบนี้เชื่อฟังรุ่นพี่รับคำแนะนำคือต้องยอมรับว่านักกอล์ฟเราเนี่ยมีคนเก่งเยอะแต่บางคนก็คิดว่าตัวเองเก่งไปแล้วบางคนคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งแล้วก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ซึ่งก็เป็นเรื่องดีที่เขาเองก็จะไม่หยุดพัฒนาจีนเนี่ยมีโอกาสที่จะไปถึงมือแน่นอนอยู่แล้วครับเขาก็พิสูจน์แล้วครับว่าเขาก็เป็นตอนนี้ก็ต้องจะบอกว่าเขาเป็นนักกอล์ฟที่ผลงานโดดเด่นที่สุดในเมืองไทยเนาะเราต้องยอมรับว่าน้องอาจจะยังเด็กอยู่แล้วก็ถ้ายังมีความกระหายชัยชนะความพยายามไม่หยุดการพัฒนาเนี่ยก็มีโอกาสเป็นมือหนึ่งของโลกได้อย่างที่โปรเมเคยทำแต่เราก็ต้องช่วยเชียร์แหละครับทำอะไรไม่ได้เราก็ผักดันช่วยเชียร์ถ้าน้องมีคำถามหรือคำแนะนำเราก็ยินดีที่จะให้อามก็เชื่อว่าผู้หญิงก็คงเหมือนผู้ชายแหละครับก็คงได้มีโอกาสคุยกับรุ่นพี่บ้างได้คำแนะนำอะไรบ้างแต่ก็หวังไว้ลึกๆว่าเราจะมีมือหนึ่งของโลกมากกว่าคนเดียววางอนาคตปี65อยู่แล้ววางแผนเนี่ยคือผมรู้สึกว่าในยูโรเปียนทัวร์เนี่ยผมอยากจะเห็นตัวเองกลับมาอยู่ในท็อป50ของโลกอีกครั้งนึงแล้วที่อยากกลับมาเล่นยูโรเปียนทัวร์เยอะขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่อยากเสียแพชชั่นตัวเองที่อยากชนะกอล์ฟอีเวนต์อีกผมอยากชนะกอล์ฟทัวร์นาเมนต์อีกเพราะผมเล่นยูโรเปียนทัวร์เนี่ยผมมองว่าผมมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าแล้วก็นักกอล์ฟทุกคนมองเราว่าเรามีศักยภาพมากพอที่ชนะในยูโรเปียนทัวร์เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าใน PGA ทัวร์ก็มีคนพูดถึงถามว่าโอกาสมีไหมในเมื่อเราคงลงแข่งขันแล้วเราเตรียมทุกอย่างความพร้อมไปแล้วเนี่ยมันมีแน่นอนแต่ถ้าเราพูดกันตามความเป็นจริงตามเนื้อผ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสมันน้อยกว่าในยูโรเปียนทัวร์2ปีที่ผ่านมาเศษเนี่ยสภาพร่างกายไม่ค่อยดีตอนนี้ถามถึงสภาพร่างกายเป็นยังไงครับดีขึ้นสัก 90% ได้ครับพร้อมอะไรอ่ะพร้อมมากขึ้นคือต้องบอกว่าอาการบาดเจ็บปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รบกวนแบบ 100% แล้วไม่ได้เกี่ยวกับสวิงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับการเดินหรืออะไรที่บาดเจ็บที่มาสเตอร์สักเกือบ3ปีแล้วครับแต่ว่าอาร์มไปหาพบแพทย์พบนักกายภาพหรือพบคนเก่งในโลกเนี่ยมาเยอะแล้วซึ่งไม่มีใครไฟนอลไลซ์ได้ว่าอาร์มเนี่ยผ่าตัดแล้วจะหายตรงไหนที่หัวเข่าขวาตอนที่เดอะมาสเตอร์ที่เดอะมาสเตอร์ตีแล้วหัวเข่ามันบิดครับแล้วล้มตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่มีหมอคนไหนหรือว่ามีอาจารย์คนไหนนะครับบอกว่าผ่าตัดแล้วหาย 100% คือพอเขาไม่ได้ฟันธงกันเนี่ยอาร์มเองก็ไม่เสี่ยงผ่าอาร์มก็ยังฝืนเล่นมามันก็เลยคือนักกีฬากับอาการบาดเจ็บมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่อามรู้สึกว่าอามเมนจกับอาการบาดเจ็บได้ค่อนข้างดีแล้วมันอาจจะไม่ได้ลื่นไหลเหมือนอดีตที่ผ่านมาในช่วง10ปีในชีวิตการเล่นกอล์ฟของอาม2ปีหลังอย่างที่คุณอาทราบมันไม่ได้ราบลื่นทั้งสู้กับอาการบาดเจ็บทั้งโควิดมาทั้งสู้กับคนเก่งๆในทัวร์ก็เลยคิดว่าตอนนี้ร่างกายตัวเองดีซึ่ง 90% แล้วครับพร้อมที่จะกลับไปเล่นใหม่ความมั่นใจในการไปเล่นในฤดูกาลนี้ที่ PGA ทัวร์และข้อกังวลในการเล่น PGA ทัวร์ปีนี้ครับจริงๆผมไม่มีอะไรกังวลเลยนะครับปีนี้ผมจะกลับมาเล่นในยูโรเปียนทัวร์เยอะขึ้นแล้วก็คิดว่ายังมั่นใจว่าตัวเองจะกลับมาติดท็อป50ของโลกได้อีกครั้งใน PGA ทัวร์เนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้ที่ไหนไม่ได้กังวลเลยว่าจะอยู่ได้ไหมจะอยู่ยังไงจะเล่นยังไงไม่ในเมื่อเรากลับไปติดท็อป50ของโลกได้แล้วเนี่ยทั้ง World Golf และ Major ที่เราได้เล่นเนี่ยมันจะได้ฟีลลิ่งเดิมกลับมาคำว่าอาร์มโฟกัสใน PGA ทัวร์ปีที่แล้วทั้งซีซั่นเลยค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้ World Ranking ตัวเองอ่ะหลุดท็อป1หลุดต่ำกว่า100เกิน100ไปเนี่ยอาร์มก็ไม่มีสิทธิ์ได้เล่น Major แล้วก็ World Golf แล้วก็ฟีลลิ่งพวกนั้นบรรยากาศพวกนั้นมันค่อนข้างหายไปในช่วง2ปีแล้วพออย่างที่อาร์มบอกว่าอาร์มไม่อยากเสียแพชชั่นการชนะกอล์ฟทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเริ่มหายจากอาร์มไปสัก 2-3 ปีแล้วในรายการใหญ่ระดับนานาชาตินะไม่ใช่เมืองไทยอาร์มก็เลยรู้สึกว่ายูโรเปียนทัวร์น่าจะเป็นทัวร์ที่เราเดินลงไปแล้วเรามองเห็นว่าโหเราแม่งซัมบอดี้เราชนะได้แล้วก็อาร์มโตขึ้นชัดเจนอาร์มเล่นกอล์ฟเนี่ยวางแผนดีขึ้นแล้วก็รู้เขาเรียกอะไรมีผ่อนมีเร่งรู้จังหวะว่าถ้าช็อตบางช็อตที่มันไม่ได้เข้าแก๊ประยะเราแบบเป๊ะๆอย่างสมมุติเหล็กก้าอัมตีได้156หลาถ้า
าลูกนี้มันได้156หลาหรือ155 157บวกลบ1หลาเนี่ยธงอยู่ไหนเราก็ตีเพราะมันเป็นฟูลช็อตแต่ถ้าเราต้องมาเอาระยะออกสมมุติธง152อามต้องออก4หลาเนี่ยระหว่างเหล็กเนี่ยนะเอาออก4หลาเนี่ยอามต้องรู้แล้วว่าเราต้องการซ้ายธง3หลาคือตรงเนี้ยมีโอกาสได้และไม่เสียแน่นอนแคดดี้ช่วยไหม 100% ช่วยมากเลย 100% เต็มครับโตขึ้นเลยครับโตขึ้นแล้วบอกต้องบอกว่าเกมวางแผนดีขึ้นแล้วก็เล่นเกมฉลาดขึ้นใครเป็นโค้ชตอนนี้โค้ชตอนนี้ยังเป็นคนเดิมครับพีชโคเว่นแล้วก็ไมค์วอล์กเกอร์โอ้โหนี่เขาโค้ชใหญ่อะเราเห็นว่าเปลี่ยนไดเวอร์ด้วยไม่ใช่เหรอใช่ครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่เลยครับเป็นคาราเวย์โรกแม็กซ์เอลเอสยังเป็นใหม่ล่าสุดที่มึงออกมาวันนี้ลองปรับจูนแล้วก็มีบอลสปีดที่ดีขึ้นแล้วก็สปินที่ค่อนข้างน่าประทับใจสำคัญจะเล่นในเคลียร์ทัวร์ดิดไดรเวอร์ต้องมาใช่ก็มีเอเวอเรจคือสิ่งที่อาร์มได้ปกติเนี่ยไดรเวอร์อาร์มจะแคลรี่ประมาณ295 297โอ้ยังได้ระยะแล้วก็บอลสปีดก็น่าอยู่ประมาณ172ถึง173ขับเฮดน่าอยู่มา115 116แล้วก็สปินเรทประมาณ2001ถึง2003ครับคำถามต่อไปมีคนถามเยอะเลยเพราะอยากจะตามเชียร์เนี่ยในช่วง2เดือนที่จะถึงเนี่ยตารางการแข่งขันยังไงครับเอาว่าโฟกัส2รายการแรกครับเดี๋ยวอามจะบินออกเร็วๆนี้ครับจะไปเตรียมตัวกับโค้ชก่อนประมาณ4วันก่อน4วันก่อนวีคจะเริ่มเพราะว่าวีคคาร์บอนไปไหมใช่ไปครับเพราะว่าเขารู้ว่าเรากลับมาเมืองไทยเราเอนจอยกับเพื่อนๆแล้วก็เหมือนกับเทควีเคชั่นเขาควรจะกลับไปติวกันก่อน 4-5 วันก่อนที่จะเข้าวีคที่จะแข่งก็จะเดินทางไปที่ดูไบนะครับไปฝึกซ้อมอยู่มิดเดิลอีสต์กับพีทโคเว่นแล้วก็ไมค์วอลเกอร์แล้วก็ทีมผู้ฝึกสอนของเขาทั้งหมดแล้วก็จะร่วมลงแข่งขันรายการแรกเนี่ยน่าจะเป็นที่อาบูดาบีแล้วก็เล่นดูไบต่อก็คือ2วีคในมิดเดิลอีสต์เป็นโรเล็กซ์ซีรีส์ทั้งคู่อู้2รายการเนี่ยเป็นยูโรเปียนทัวร์ท็อปโลกของโลกมาหลายคนนะหลายคนแต่ว่าในมุมกลับกันเนี่ย2รายการนี้อัมก็อาบูดาบีเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์ 2-3 ครั้งแล้วจบท็อป5มา 3-4 ครั้งแล้วก็ใกล้มากแพ้ทอมมี่ฟิตวูดคือแบบใกล้เคียงมากแล้วก็ชอบสนามชอบบรรยากาศนะก็เลยอยากจะกลับไปเปิดเริ่มซีซั่นด้วยยูโรเล็กซีรีส์ก่อนเป็นรางวัลสูงยูโรเปียนทัวร์ต่อไปไหนแล้วก็รายการแรกในอเมริกาน่าจะเป็น AT&T Pebble Beach ครับโอ้ที่สุดยอดแคลิฟอร์เนียนะแคลิฟอร์เนียใช่ครับแต่อาจจะเล่นต่อรู้สึกจะมีWaste Managementแล้วก็ที่ฟีนิกซ์แล้วก็พักรู้จักพักวีคนึงครับแล้วก็จะเล่นต่อปีนี้คนไทยไม่ต้องนอนเลยนะครับเพราะต้องคอยเชียร์อาร์มตอนตีสองตีสามขอบคุณครับ ขอบคุณครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปอาร์มก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกครับอยากให้น้องๆรุ่นหลังพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์ทุกคนที่สนับสนุนทั้งตัวอาร์มเองแล้วก็สนับสนุนวงการกอล์ฟไทยให้เติบโตแล้วก็รวมถึงทุกคนที่คอยผลักดันเด็กๆรุ่นหลัง New Generation ทั้งหมดก็อยากให้น้องๆอ่ะมาแทนเราให้เร็วๆอยากให้ตั้งเป้าหมายให้ไกลอยากให้เขาแบบมองว่า PGA Tour เป็นทัวร์ที่เอื้อมถึงแล้ววันนี้อาร์มเองพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตรงนั้นมันทำได้ก็อยากให้เด็กรุ่นหลังอ่ะกระตุ้นตัวเองมองเป้าหมายแล้วก็ให้มันชัดเจนกว่าเดิมแล้วก็ตั้งใจทำให้มันได้ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสุดท้ายนี้เราจะฝากถึงท่านผู้ชมใครก็ได้ฮะคนเชียร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็ฝากไประดับหนึ่งครับก็เชียร์นักกอล์ฟครับก็คือฝากให้ทุกคนเชียร์นักกอล์ฟไทยในต่างแดนทุกคนไม่ใช่ตัวอามเองหรือน้องๆทัพสาวไทยเราที่ทำงานกันหนักหน่วงก็ขอกำลังใจทุกๆคนให้ส่งไปถึงเด็กๆทุกคนแล้วก็อามเชื่อว่าทั้งตัวอามเองและนักกีฬาทุกคนจะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ครับแล้วก็หวังว่าจะมีผลงานที่น่าชื่นใจแล้วก็น่าประทับใจให้เห็นในเร็ววันนี้ครับครับก็ขอให้โชคดีในปี2022ครับผมนะฮะคว้าแชมป์มาเป็นของขวัญให้คนไทยสักแชมป์หนึ่งนะได้ครับเอาแค่แชมป์เดียวก่อนส่วนแชมป์อื่นๆค่อยว่ากันอีกทีได้ครับนะฮะขอบคุณมากครับโปรอามครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและนี่คือโปรอามกีรเดชอภิบาลรัตน์ครับสนับสนุนโดย อิเดมิสึ